บายดีพี่น้องก็ยังผ่านสุภักษรวันนี้กับสิพามาเลาะยิงไก่พี่น้องเดี๋ยวสิเป็นยางเลาะยิงไก่กันแต่ยังบ่ฮู้เด้อว่าสิเห็นยังบ่เอาไปเลาะบนก่อนพี่น้องแต่ว่ายังบ่ได้ฮอดโมงเด้อยิงบ่ได้ยางเขาสิจะพาให้เบิ่งบรรยากาศตอนนี้เป็นเวลา 8:40 กว่านาทีนี่แหละพี่น้องไปจิพาย่างเคยได้อยู่แถวนี้จะปีกายนี่ได้ใกล้2โตนึงเด้พี่น้องหายไปใกล้2โตนี่ก็เจ้ามาเฮ็ดหนทางใหม่เบิดนี่ตะกี้นี่บ่ได้เป็นแบบนี้มันก็จะเป็นขี้ตมเนาะเป็นขี้ตมนี่น้ำขึ้นมาท่วมอยู่นี่มาท่วมอยู่นี่มันก็เฮาก็เสียนหอยไก่ย่างเนาะบัดนี้ก็เจ้ามาเฮ็ดกันคูใส่พี่กายนี่เฮ็ดกันคูใส่บ่เห็นหยังเลยบ่เห็นหอยไก่เพราะว่าบ่มีหน้าบ่มีกิจตมสองมึงนี่ก่อนเจ้าปู่ก็ยังบอกให้มาหอยไปตรวจสอบนะมีคนเอามาขึ้นไปยังบริหารมองเถอะนกลายไปยินเสียงนกวะเออนี่กุกมากอันนี้นะกุกมากนี่ก็หอกหลายหลายเลยนี่นะพี่น้องเต็มต้นเลยกันมาแต่เช้าได้ยิงของหอกรถนี่ต้นนี่นะบ่มันไม่เต็มเลยมันล้นเต็มมากเองแหละบ่ฮู้ซื้อมันเด้อพี่น้องแต่ก็หอกมันมักกินนะเต็มเลยเต็มเลยยังเศร้ามาพวกเขาหอกแดงพี่น้องนี่เต็มเลยแล้วนี่เห็นบ่เนื้อให้เบิ่งเด้อมากเลยโอ้โหซื้อมากเป็นไงนี่เดี๋ยวก็หอกกินเฮ้ยล่ะคันจีมายิงกระหอกหรือว่ายิงสัตว์อะไรอย่างทั้งหลายต้องมีใบอนุญาตยิงปืนและอนุญาตล่าสัตว์เด้อพี่น้องเด้อสั่นถือจับเด้อนี่นี่ก็สิมาบ่ได้ฮอดโมงเท่าไหร่ยิงบ่ได้เห็นก็ยิงบ่ได้เฮ้ว้าวก็จะปลูกสาลีเนาะทุกปีก็จะสิปลูกข้าวโพดสาลีเต็มนกลายก็ได้นกเอา
อย่างกระติกมันยิ่งนกปิ้ง